ก็สวยนะคะมีหลากหลายมีหลายอย่างมีแบบเป็นกระติถ้าแบบนี้เป็นผ้าขาวม้าเราก็โอเคเองมันก็พายไปแบบเขาจะไปไหนก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะความจริงแล้วแบบอย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเราไปที่เมืองทองอ่ะไปงาน KPOงานศิลปาชีพประเทศไทยมีแต่ของเราไม่เหมือนใครเราก็เออเขาก็มาจ้างเราทำทั้งวันเราเอาจักรเย็บผ้าไปด้วยจักรเย็บ วุ่นวายขายก็จ้างไม่มาไม่ได้เดินไปไหนเลยนี่ก็เป็นผ้าไหมลายขึ้นหัวใจนะคะเนี่ยลายขึ้นหัวใจสีธรรมชาติค่ะ อันนี้ตานกยูงสีเงิน อันนี้ก็สีธรรมชาติบวกกับเคมีเส้นยืนน่ะเป็นเคมีนะคะเส้นพุ่งน่ะจะเป็นธรรมชาติ อันนี้ของฟ้าหญิงนะคะอันนี้ลายประยุกต์ของโบราณบ้านเราค่ะอันนี้ลายขีดลายที่สองของฝ้ายหญิงนะคะลายที่สองอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นลายพื้นบ้านที่บ้านเราอันนี้เป็นลายไข่มดแดงที่หมู่บ้านของเราทำถ้าเขาจะเอาไปเป็นของฝากอ่ะส่วนมากเขาจะซื้อผ้าแบบนี้มันจะสอดหางกระโลกเยอะนะคะ มันจะสวยมันจะมีราคากว่าจะนิ่มนิ่มมีราคากว่ากันดูแล้วมันนิ่มใช่ไหมค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นลายกระคู่ไม้ค่ะกระคู่ไม้ที่เราตักน้ำสมัยโบราณมันไม่มีกระคู่ไม่มีอะไรตักน้ำมันก็ต้องใช้กระคู่แบบนี้นะคะมันต้องใช้กระคู่แบบนี้เป็นที่ตักน้ำกินนะคะกลุ่มของเราก็เราจะอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะค่ะไม่หยุดนิ่งอ่ะเราจะทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราประกวดอะไรเนี่ยโอเคถ้าเราพร้อมเราค่อยประกวดอันนี้จะเป็นลายที่3นะลายดอกรักราชกัญญาของฝ่ายหญิงใช่ลายสุดท้ายอ่ะค่ะลายสุดท้ายแล้วทีนี้ลายนี้อ่ะเราจะทำไหมสไตล์ฝ่ายถอดหมวกไปที่แบบนี้แหละลายผ้าไหมสไตล์ฝ้ายอะค่ะแบบนี้เราจะกำลังเป็นที่นิยมของเราจากราคาถ้าเป็นผ้าไหมเราก็ขาย 4,000 5,000 อันนี้ถ้าเป็นนี้เราก็ขายหมักคนแล้ว 2,000 บาทนะคะเนี่ยอันนี้ลายมันจะเนื้อผ้าเราไม่เหมือนกันสีสันดูที่กลุ่มเราอะค่ะสีสันของเราจะไม่แปรแลนจะไม่เห็นจะไม่มีสีแดงสีอะไรใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ของเราอย่างมากก็ฟ้าอย่างก็น้ำตาลแดงก็แดงซ้ำๆจะไม่มากก็ประมาณนี้นะคะสวยมากจะเราจะไม่ทำสีฉูดฉาดแบบมันเกลื่อนไปถ้าเราจะทำสีเอิร์ธโทนก็คือเราให้สีธรรมชาติกับสีเคมีบวกกันคือเหมือนเราเอาไหมกับฝ้ายมาผสมกันมันจะซบราคาได้ค่ะถ้ามีคนสนใจซื้อนะคะก็ติดต่อ0872535284ค่ะก็อันนั้นเป็นเบอร์โทรของแม่มาลาคุณแม่มาลาค่ะโทรหาเมื่อเช้าคุยกันนายอยู่อ๋อค่ะอยากให้โชว์สักผืนหนึ่งค่ะที่ผสมกันระหว่างผ้าไหมกับผ้าฝ้ายก็เมื่อกี้ผืนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไหมกับฝ้ายปนกันเอาถ่ายเลยแล้วเวลาที่ทอมันไม่ยากหรอคะเพราะว่าหนูเองสังเกตว่าถ้าเผื่อผ้าไหมนี่จะเส้นเล็กแล้วก็ถ้าไม่ผ้าฝ้ายจะเส้นใหญ่คือเราผลิตเองไงคะค่ะเราผลิตเองแล้วก็สามารถจะว่าจะเลือกเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กเราก็ผลิตเองเราจะทำเป็นพวกนี้เราก็ทำเอาเส้นใหญ่นะคะถึงจะทอด้วยกันได้ใช่ค่ะอันนี้ก็มัดหมี่ไหมคะใช่มัดหมี่อ๋อจักดูเป็นแล้วค่ะอันนี้มัดหมี่ค่ะ แล้วตัวนี้มันจะเส้นเล็กตัวไหนสวยค่ะนี่ตัวนี้ไหมจะเส้นเล็กค่ะอันนี้ไหมเส้นเล็กเราก็สอดไปเส้นเล็กเหมือนกันนี่ค่ะตัวนี้ขั้นกลางเราก็เอาเส้นใหญ่มาทำอ๋อก็จะเหมือนใช่ค่ะผ้าฝ้ายค่ะสวยดีตรงนี้เราก็ได้ข้อมูลกันอีกที่นึงนะคะที่อยู่ที่วัดสมศรีค่ะบ้านเซียวน้อยบ้านเซียวน้อยของคุณแม่มาลาใช่ค่ะโอ้ยดีมากเลยแล้วก็เก๋ไก๋นะคะที่รูปแบบสไตล์ใหม่ที่จริงๆแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะกระเป๋าซึ่งว่าเป็นอย่างนี้ค่ะข้างล่างก็จะเป็นตะกร้าเป็นอะไรที่ใส่ข้าวเหนียวอะค่ะกระติบแล้วเอามาดัดแปลงแล้วมาใส่เพิ่มกับผ้าอาจจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเป็นผ้าไหมถือเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไอเดียดีจากภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วมาสู่การที่เป็นโมเดิร์นนะคะ
ก็ต้องขอบคุณที่ว่ามีไอเดียและออกแบบมาหลากหลายใครชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะที่ตรงนี้นะคะที่วัดเข้ามาได้วัดสมศรีที่เซี่ยวน้อยบ้านเซี่ยวน้อยบ้านเซี่ยวน้อยโอ้ดีจังเลยวันนี้เราโชคดีค่ะที่ได้เจอคุณแม่มาลานี่โอ้โหตัวจริงถือใบไหนนะคะสวยทุกใบนะคะคุณแม่อ๋อดูสิคะเราอุดหนุนใบนี้เนี่ยค่ะชอบที่ว่ามันเป็นลายกระติบกระติบอะไรอย่างเงี้ยค่ะลายโบราณค่ะค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ดีค่ะก็และเดี๋ยวก็จะได้เห็นถือกันทั่วๆไปนะคะอุดหนุนกันค่ะผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนาะอย่างพ่อมงพ่อไหมนะคะอันนี้คุณแม่ก็ได้อธิบายและให้ฟังแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมอีกนั่นแหละว่ามีลายอะไรยังไงมีกรรมวิธีขั้นตอนนะคะระหว่างผ้าไหมกับผ้าฝ้ายนะเห็นไหมคะเนาะทุกอย่างมันต้องมีการผสมผสานมีการดัดแปลงนะคะมันถึงว่าจะได้ผลหลากหลายกว้างขึ้นไปใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนสีไหนนะคะสวยๆอันนี้เป็นก็อีกโทนหนึ่งนั่นแหละค่ะผ้าไหมไทยเราสวยสุดในโลกพูดอัตลักษณ์ไหมไทยจากประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นลายใหม่เหรอคะใช่ค่ะของฝ้ายหญิงลายใหม่ของฝ้ายหญิงลายใหม่อ่ะของดอกรักราชกัญญาค่ะนี่ค่ะมันจะสวยเขาตัดเสื้อได้สวยพัฒนาการอำเภอพัฒนาการจังหวัดใช่หมดเลยสวยเรียบๆด้วยนะแต่ว่ามีมนขลังนะรู้สึกนะมันเป็นสีธรรมชาติเปลือกใบกระโดนแล้วก็ข้างใส่แล้วมั่งข้างร่ำรวยประมาณนี้โดนใช่ไหมโดนเลยใส่แล้วมั่งข้างร่ำรวย